วันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินั่งหัวโต๊ะถกปัญหาพลังงานตามนโยบายของคสช.ร่วมกับกระทรวงพลังงานปตท.และภาคเอกชนเน้นประเด็นโครงสร้างราคาน้ำมันและก๊าซกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการใช้ LPG ในธุรกิจปิโตรเคมีและภาคครัวเรือนและการเปิดแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมโดยยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนและจะหารือเพิ่มเติมอีกครั้งกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อเสนอคสช.ต่อไปล่าสุดประธานบอร์ดปตท.ปานปรีพหิทธานุกรยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังอยู่ในตำแหน่งมาเกือบ1ปีบอกขอลาออกเองตามอำนาจบริหารประเทศที่เปลี่ยนไปพร้อมเปิดทางให้คสช.ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตามนโยบายโดยจะมีการเลือกประธานบอร์ดคนใหม่วันพรุ่งนี้การเมืองเปลี่ยนราคาน้ำมันเปลี่ยนหรือไม่ปัญหาพลังงานเริ่มรื้อที่ตรงไหนหรือน้ำมันถูกเป็นแค่ฝันของคนไทยคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพเปิดมาสักครู่นี้ใช่ไหมคะความเวิ้งว้างของแท่นขุดเจาะที่ว่านี้นะคะมันเหมือนกับนโยบายที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยนะคะมันเวิ้งว้างไปหมดเลยค่ะทั้งใหญ่โตเต็มไปหมดไม่รู้ลึกแค่ไหนไม่รู้ว่ากว้างแค่ไหนไม่รู้จะเอาอย่างไรกันต่อไปทั้งจริงๆนะไม่ใช่บ้านเราไม่มีคนรู้นะคะคนรู้นะเพียบค่ะเพียงแต่ว่าข้อมูลมีหลายชุดวันนี้ดิฉันพูดน้อยเพราะข้อมูลเยอะมากค่ะคุณผู้ชมจะพยายามตบเพราะให้เห็นภาพนะคะว่าหลังจากนี้จะเดินไปทางไหนกันสำหรับในวาระที่มีคสช.นั่งหัวโต๊ะนะคะท่านแรกค่ะวันนี้มาในชื่ออีกมี2กลุ่มมาในรายการดิฉันวันนี้นะคะแต่เป็นคนที่เก๋าเกมแล้วสำหรับเรื่องของการปฏิรูปพลังงานท่านแรกวันนี้อยู่ในกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระด้านพลังงานนะคะคุณมนูนสิริวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบว่าอาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่เราไปทราบงานอย่างอื่นของอาจารย์เด่นๆหมดเลยนะคะวันนี้อาจารย์มาหลังจากที่อาจารย์ได้ตีข้อเขียนออกมาแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการปฏิรูปพลังงานเป็นบทความแรกแล้วก็จะมีตอนต่อไปรอไม่ไหวค่ะมาคุยกันก่อนเลยดีกว่าอาจารย์นะคะอาจารย์อยู่ที่ TDRI นะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจนะคะดร.เด่นๆนิคมบริรักษ์สวัสดีค่ะอาจารย์อีกหนึ่งท่านมีพลังงานไม่มีท่านนี้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมมาในอีกหนึ่งชื่อกลุ่มนะคะเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักกันว่าท่านสว.รสนาท่านสว.รสนาสว.เลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมคนมักจะแซวแล้วก็จำติดไม่ใช่อยู่ในสว.สรรหาสว.เลือกตั้งกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้มาในฐานะกลุ่มจับตาการปฏิรูปพลังงานไทยบอกแล้วมี2กลุ่มใหญ่ในรายการเราวันนี้นะคะคุณรสนาโตศิตรกูลสวัสดีค่ะไม่มีอะไรจะถามค่ะเดี๋ยวพักก่อนแบบเร็วๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาง่ายๆเลยค่ะที่คุยกันทั้งหมดนี้เนี่ยคุณไม่ได้คุยเรื่องชุดเดียวกันไม่ได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันไม่ได้มีทิศทางเดียวกันเลยจริงๆหรือสำหรับพลังงานของประเทศไทยสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่พลอากาศเอกประจินนั่งหัวโต๊ะเนี่ยนะคะ4ประเด็นที่ออกมาเป็นข่าวที่คุณผู้ชมน่าจะได้ทราบไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากแทบทั้งสิ้นถ้าจะปฏิรูปนะคะ1คือเรื่องของโครงสร้างราคาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าก๊าซ2ที่คุยกันคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ3คือเรื่องของการใช้ก๊าซหุงต้มหรือว่าก๊าซ LPG ในธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็ภาคครัวเรือนเพราะว่ามีข้อขัดแย้งในวิธีการมองอยู่นะคะประเด็นนี้4ก็คือเรื่องของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมค่ะซึ่งถ้าสมมติเรียนจะไล่ก็ต้องไล่จากอันที่เป็นข้อ1ข้อ2ลงมาเพราะรู้สึกอาจจะใกล้ตัวคนหมู่มากมากกว่าแต่ทีนี้เวลาเริ่มคุยกันเริ่มไม่ถูกมันเวิ้งว้างไปหมดค่ะคุณรสนาถ้าจะเอาในฐานะกลุ่มขออภัยค่ะกลุ่มจับตาเนี่ยนะคะสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นที่สุดในช่วงการปฏิรูปพลังงานคืออะไรเป็นลำดับแรกคะ
คือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประเด็นเฉพาะหน้าที่สังคมไทยกำลังเรียกร้องก็คือว่าเรื่องราคาพลังงานที่มีความเป็นธรรมค่ะนะซึ่งที่จริงตรงนี้เนี่ยคงต้องพูดให้ชัดเจนว่าส่วนใหญ่ที่พูดถึงเรื่องต้นทุนราคาพลังงานที่สูงกระทบกับค่าของชีพเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องเรื่องให้ราคาน้ำมันถูกแบบประชานิยมแต่ว่า อย่างกลุ่มจับตาเนี่ยเราก็ต้องการราคาน้ำมันที่เป็นธรรมนะคะไม่ใช่ราคาถูกแล้วก็สิ่งที่พูดตลอดมาก็คือไม่ต้องการราคาถูกด้วยการลดภาษีค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพอเราบอกว่าเราไม่ต้องการราคาถูกจากการลดภาษีเพราะว่าภาษีนั้นเนี่ยพอลดแล้วเนี่ยยังไงก็ตามรัฐก็ต้องไปหาเงินมาจากจุดใดจุดหนึ่งไปกู้มาแล้วในที่สุดมันก็มาพันกันในกระเป๋าประชาชนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะทำให้ทุกอย่างมันไม่ไปผูกกันจนวุ่นวายไปหมดซึ่งเวลานี้เราต้องยอมรับว่าราคาพลังงานของเราเนี่ยมันไปผูกนู่นผูกนี่เอาไว้จนยุ่งเหยิงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กลุ่มจับตาไปดูพลังงานไทยก็เสนอว่าหนึ่งเมื่อเราต้องการให้มีการปรับลดราคาโดยไม่ไปแตะเรื่องภาษีเราก็เสนออยู่3ตัวที่เกี่ยวข้องตัวที่1คือเรื่องของเนื้อน้ำมันตัวที่2คือค่าการตลาดตัวที่3คือเรื่องของกองทุนค่ะนะทีนี้ในส่วนของเนื้อน้ำมันเนี่ยสิ่งที่เราเสนอไปก็คือว่าราคาสิงคโปร์เราไม่คัดค้านคือเราหลายคนก็พูดว่าราคาสิงคโปร์เป็นราคาตลาดในภูมิภาคแถบนี้เป็นราคาที่สะท้อนดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็รับได้แต่ว่าขอให้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงออกไปได้ไหมค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนั้นก็คือค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาไทยค่าประกันภัยค่าสูญเสียระหว่างทางตรงนี้ซึ่งเท่าที่ดูตัวเลขไวๆจากของปตท.เมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะประมาณสักไม่ต่ำกว่า50สตางค์ต่อลิตรค่ะแล้วก็ที่จริงถ้าบวกในส่วนที่เป็นค่าปรับปรุงคุณภาพก็อีกประมาณ 70-80 สตางค์ต่อลิตรซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยก็คือประเด็นที่เนื่องจากว่าเราไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์ทีนี้ราคาสิงคโปร์เกรดน้ำมันของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ยูโร2หรือยูโร3ในขณะที่เกรดน้ำมันของประเทศของบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นประเทศเดียวในอาเซียนเวลานี้คือยูโร4ทีนี้ไอ้ยูโร4อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมชั้นเยี่ยมแล้วนะฮะก็มีการบวกค่าปรับปรุงคุณภาพที่ต้องบวกเพราะว่าเราไปอิงราคาสิงคโปร์ค่ะเช่นราคาสิงคโปร์เนี่ยราคาตัวเลขเท่าไหร่สมมุติว่า24บาท24บาทนั้นคือราคายูโร2เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเป็นยูโร4เขาก็เลยบวกค่าปรับปรุงคุณภาพเข้ามา อีก 70-80 สตางค์คือรวมแล้ว2ตัวนี้ก็บาทกว่าฮะเราก็มองว่าเอ๊ะแต่เวลาที่คุณส่งน้ำมันไปขายนะฮะคุณส่งน้ำมันไปขายเนี่ยคุณส่งเกรดยูโร4เป็นยูโร2ก็คือคุณไม่สามารถจะไปบวกเพิ่มเหมือนอุปมาง่ายๆตอนนี้เราพูดเรื่องข้าวเขาต้องการข้าวหักต่างประเทศสมมุติว่าราคาที่สิงคโปร์โค้ดคือราคาข้าวหักแต่เผอิญเราเป็นข้าวหอมมะลิชั้นเยี่ยมเม็ดเต็มเราก็เลยบอกไอ้ราคาที่โค้ดมานะเป็นราคาข้าวหักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรากินข้าวเม็ดเต็มเนี่ย 100% ก็ต้องบวกเพิ่มแต่เวลาที่คุณส่งข้าวไปขายสิงคโปร์หรือประเทศเองเขาบอกเฮ้ยฉันต้องการซื้อข้าวหักอ่ะคุณเอาข้าวมาขายเม็ดเต็มฉันก็คิดให้คุณในราคาข้าวหักค่ะที่คุณรสนาบอกนี่เป็นชุดที่คุณผู้ชมได้ยินจากคุณรสนาแล้วก็ท่านอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มจับตาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนิดเดียวนะคะถ้าฉันสรุปผิดบอกเลยนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของราคาพลังงานซึ่งตัวมันใหญ่มากราคาน้ำมันราคาน้ำมันน้ำมันเป็นหลักใช่ไหมเนื้อน้ำมันเนื้อน้ำมันที่พูดเนี่ยสามข้อคือ1เนื้อน้ำมัน2ค่าการตลาดแล้วก็3กองทุนน้ำมันค่ะซึ่งที่คุณรสนาสรุปมาเนี่ยคือบอกว่าต้องการราคาที่เป็นธรรมไม่ได้แปลว่าต้องถูกใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นธรรมคือมันไปเทียบกับอีกหลายๆลักษณะของการใช้งานนอกเหนือจากครัวเรือนใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าถ้าราคาจะถูกเนี่ยก็ไม่ใช่ไปเอามาจากการลดภาษีเพราะมันก็ต้องไปปลูกที่อื่นอีกนะคะแล้วก็3ตัวที่บอกเนื้อน้ำมันกองทุนค่าการตลาดเดี๋ยวกลับมานะคะถ้ามีเวลาแล้วก็ที่พูดถึงการอ้างอิงราคาที่ตลาดสิงคโปร์อันนี้เถียงกันมานานเหมือนกันพูดกันมานานค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้อธิบายแล้วนะคะว่ามันมีหลายค่า
้างอิงสิงคโปร์ก็ได้แต่ไอ้บวก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 จากราคาสิงคโปร์มาก่อนถึงเราใช้เนี่ยอันเนี้ยจะไม่เอาใช่ไหมคะจะไม่บวกขอให้ตัดออกได้ไหมถ้าสมมติเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะในฐานะกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนค่ะคุณมนูนเมื่อวานนี้เราเสนออะไรเข้าไปบ้างคะก็ผมคิดว่าแนวทางก็ไม่ได้ต่างจากทางด้านของกลุ่มจับตาปฏิรูปเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้วผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าบรรยากาศในที่ประชุมเมื่อวานนะครับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการมาพบปะกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยพบกันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้นะครับก็พบกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีการรับฟังซึ่งกันและกันแต่ละฝ่ายก็ได้แถลงข้อเสนอของตัวเองผมคิดว่าสิ่งที่ทางฝ่ายกลุ่มจับตาไปรูปพลังงานเสนอเนี่ยว่าต้องการเห็นราคาพลังงานหรือราคาน้ำมันที่เป็นธรรมเราก็ต้องการอย่างนั้นนะครับเราต้องการเห็นราคาพลังงานที่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาที่เป็นธรรมสำหรับผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าผมมีสไลด์มานะครับถ้าเอาสไลด์ขึ้นจอได้ก็ดีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยราคาพลังงานเนี่ยมันไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็คือผู้ใช้น้ำมันเบนซินผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์คือผู้ที่แบกรับภาระเอาไว้โดยต้องจ่ายภาษีสัมปทานมิตรต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันสูงกว่าผู้ใช้พลังงานกลุ่มอื่นนะครับต้องจ่ายภาษีสัมปทานมิตร7บาทจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมัน10บาทเป็น17บาทแล้วก็จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณ3บาทกว่างั้นคนใช้น้ำมันเบนซิน95เนี่ยจ่ายทั้งภาษีทั้งกองทุนเนี่ยรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยรวมทั้งสิ้นลิตรละ21บาทประมาณ 44% ของราคาขายปลีก 44% ของราคาขายปลีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาระที่สูงมากแล้วก็เอาเงินจำนวนเนี้ยไปเข้ากองทุนแล้วเอากองทุนเนี่ยไปอุดหนุนคนใช้ LPG นะครับอันนี้คือความไม่เป็นธรรมนะครับในขณะที่ผู้ใช้น้ำมันดีเซลได้ถูกรัฐบาลเนี่ยตรึงราคาไว้ที่ลิตรละ30บาทมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับ3ปีเนี่ยก็ลดภาษีสัมปทานมิตรลงจากลิตรละ5บาท31สตางค์มาเหลือแค่ครึ่งสตางค์ทำให้รายได้จากภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยหายไปปีละแสนล้าน3ปีก็3แสนล้านนะครับแล้วก็ตรึงราคา LPG อีกปีละ5ปีเนี่ยประมาณ2แสนล้านรวมทั้งหมด5ปีเนี่ยรัฐบาลใช้เงินเนี่ยทั้งเงินภาษีกับเงินของประชาชนเนี่ย5แสนล้านบาทในระยะเวลา 5-6 ปีนะครับ5แสนล้านในการตรึงราคาดีเซลแล้วก็อุดหนุนราคา LPG ค่ะซึ่งผมถือว่านี่ก็คือประชานิยมด้านพลังงานไม่ต่างอะไรกับจำนำข้าวเลยนะครับจำนำข้าว2ปีขาดทุนไป4แสนล้านตรึงราคาพลังงานเนี่ย5ปี5แสนล้านก็พอๆกันเพราะฉะนั้นในแง่ของเราเนี่ยเราก็เสนอว่านโยบายประชานิยมด้านพลังงานเนี่ยก็ควรจะเลิกนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มคืออย่าไปใช้วิธีการอุดหนุนข้ามกลุ่มไปเก็บเงินจากผู้ใช้กลุ่มนึงมาอุดหนุนผู้ใช้อีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับผู้ใช้พลังงานนะครับงั้นในแง่นี้เนี่ยเรามีความเห็นตรงกันว่าควรจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นก็คือว่าไปลดราคาพลังงานให้กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งแบกรับภาระอยู่ตอนนี้ซึ่งก็คือผู้ใช้น้ำมันเบนซินผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์นะครับอาจจะไม่ลดภาษีแต่เรื่องของกองทุนนี้ต้องจัดการนะครับแต่ในเมื่อเราจะจัดการเรื่องกองทุนเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเรื่องของข้อเท็จจริงก็คือว่าคนที่ใช้พลังงานอย่างเช่นแก๊สโซฮอล์อย่างเช่นแก๊สโซฮอล์จ่ายแพงเบนซินจ่ายแพงเนี่ยเราก็ต้องไปดูแลไปจัดการกับคนที่ใช้น้ำมันหรือใช้พลังงานถูกอยู่ตอนนี้ก็คือดีเซลกับคนที่ใช้ LPG ซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วก็ต้องไปปรับตรงนี้ขึ้นมาให้มันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดว่าราคา LPG เนี่ยมันต่ำกว่าข้อเท็จจริงยังไงนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของอันนี้หลักการตรงกันอยู่แล้วนะครับว่าต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องของราคาพลังงานคราวนี้มันอาจจะต่างกันนิดเดียวในเรื่องของวิธีการนะครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยทางกลุ่มจับตาไปรูปบอกว่าให้ไปดูเรื่องเนื้อน้ำมันให้ไปดูเรื่องของค่าการตลาดให้ไปดูเรื่องของกองทุนนะครับซึ่งกองทุนนี่อาจจะตรงกันนะเพราะว่ากองทุนเนี่ยเรามองว่าเป็นกองทุนเนี่ยมันเก็บอย่างที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของเนื้อน้ำมันเนี่ยที่บอกว่าไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีความคิดเห็นที่อาจจะต่างกันเล็กน้อยก็คือว่าเราก็เห็นด้วยนะครับว่าราคานำเข้าจากสิงคโปร์เนี่ยที่เรียกว่า import parity เนี่ยมันเป็นสูตรราคาที่ตั้งเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่เริ่มตั้งโรงกลั่นที่ส่งเสริมให้มีการตั้งโรงกลั่นในประเทศไทยเพราะตอนนั้นเนี่ยเราต้องการดึงดูดนักลงทุนให้มาสร้างโรงกลั่นในประเทศแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเขาก็คงจะต้องการสิทธิพิเศษหรือข้อจูงใจในการที่จะมาตั้งโรงกลั่น
ขาก็ต้องการให้เราตั้งว่า import parity เนี่ยเป็นสิ่งที่จะจูงใจให้เข้ามาตั้งโรงกลั่นนะครับ import parity ก็คือว่าราคาที่สิงคโปร์บวกค่าขนส่งบวกพรีเมียมต่างๆนะครับเป็นราคาหน้าโรงกลั่นคราวนี้ทำไมเราถึงจะต้องมี import parity ตัวนี้เนี่ยนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าการตั้งโรงกลั่นในประเทศไทยเนี่ยมันมีความเสียเปรียบสิงคโปร์เราเสียเปรียบอะไรบ้างหนึ่งเราเสียเปรียบเรื่องค่าขนส่งน้ำมันดิบเพราะว่าค่าขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมาประเทศไทยเนี่ยกับค่าขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางกับสิงคโปร์เนี่ยต้องยอมรับว่าค่าขนส่งน้ำมันดิบมาประเทศไทยเนี่ยมันแพงกว่าไปสิงคโปร์ใช่ไหมครับโลจิสติกเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้ค่าขนส่งแพงกว่าสองเรื่องความสะดวกนะครับเรื่องภาษีเรื่องศุลกากรเรื่องของท่าเรือสิงคโปร์เป็นฟรีพอร์ตนะครับเราก็เสียเปรียบเขาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เราก็สูงกว่าเขาอันที่สามเรามีกฎหมายให้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยสำรองน้ำมันตามกฎหมาย 6% สิงคโปร์ไม่มีนะครับอันที่สี่เรามีเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพอย่างที่คุณลักษณะพูดไปแล้วนะครับไอการปรับปรุงคุณภาพเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนของโรงกลั่นเราสูงขึ้นอันที่ห้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นโรงกลั่นใหญ่ทั้งสิ้นของเชลของเอสโซเนี่ยกำลังการกลั่นประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวันโรงหนึ่งนะครับของเราเนี่ยโรงกลั่นใหญ่ที่สุดเนี่ยไทยออยประมาณ 250,000 บาร์เรลต่อวันนี่ขนาดโรงกลั่นเนี่ยมันครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะงั้นแน่นอนว่าต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยเขาก็ถูกกับเรางั้นการที่เรามีแฮนดิแคปหรือเรามีข้อเสียเปรียบตรงนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเราบอกว่าไปกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยเท่ากับสิงคโปร์เลยเนี่ยก็โรงกลั่นมันก็ไม่จูงใจที่จะให้นักลงทุนเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการกำหนด import parity ว่าเพื่อส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็ให้ตั้งราคา import parity เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนลงกลั่นแต่แน่นอนเวลามันผ่านไปเราอยากจะปรับสูตรตัวนี้เนี่ยก็ปรับได้แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไอ้ตัวสูตร import parity เนี่ยนะหรือสูตรอ้างอิงราคานำเข้าเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่ตายตัวนะครับว่าทุกคนจะต้องใช้สูตรนี้ในการตั้งราคาหน้าโรงกลั่นอันนี้มันเป็นแค่สูตรอ้างอิงเท่านั้นนะครับแล้วโรงกลั่นทุกวันนี้เดี๋ยวผมอยากจะให้ดูสไลด์นิดหนึ่งนะครับสไลด์ที่ผมเตรียมมาเรื่องของรายละเอียดการคิดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับอันนี้เนี่ยมันจะแสดงให้ชัดเจนว่าสูตรนี้เนี่ยเขาตั้งเป็นเพดานสูงสุดเท่านั้นว่าถ้าคุณจะตั้งราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยไม่ควรจะเกินเพดานนี้สูตรที่คุณมนูนบอกนี่คือสูตรที่บอกว่าที่คุณรสนาบอกว่าค่าราคาอินที่สิงคโปร์แล้วก็บวกค่าขนส่งบวกค่าประกันภัยบวกค่าปรับปรุงคืออันนี้แล้วแต่ล่ะคะอันนี้เป็นราคาอ้างอิงเป็นราคาอ้างอิงที่กำหนดไว้ว่าถ้าเผื่อจะตั้งราคาเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาอ้างอิงนะครับไม่ได้มีอะไรบังคับนะครับไม่มีอะไรบังคับว่าจะต้องเป็นราคานี้ซึ่งเดี๋ยวถ้าสมมติเอาตามที่คุณมนูนบอกเนี่ยนะคะตรงที่จะไม่เหมือนกันคือตรงจุดนี้ซึ่งเดี๋ยวขอกลับมาใหม่ได้ไหมคะเดี๋ยวขอไปจันเด่นๆกว้างๆนิดนึงเดี๋ยวกลับมาในรายละเอียดที่ต่างกันของตรงคืออยากจะให้มันชัดเจนไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันกลับไปกลับมาแล้วมันไม่เข้าใจนะครับแต่กระชับนิดนึงนะคะครับอันนี้สไลด์ถูกป่ะคะไม่ฮะอีกอันนึงครับเขาเลยค่ะที่มีเป็นตัวเลขฮะที่เป็นตัวเลขครับคือตัวที่เป็นตัวเลขนี่นะครับมันจะเห็นชัดเจนว่าราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยนะครับตามสูตรเนี่ยมันจะกำหนดไว้ว่าให้บวกค่าใช้จ่ายได้เนี่ยนะครับมีค่าปรับปรุงคุณภาพนะครับเป็นยูโรโฟมีค่าขนส่งมีค่าประกันนะครับแล้วก็มีค่าสูญหายแล้วก็มีค่าสำรองน้ำมันตามกฎหมายด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยบวกกันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับราคาหน้าโรงกลั่นบวกพรีเมียมเนี่ยมันจะเป็น26.10 บาทนะครับสำหรับน้ำมันเบนซินแล้วก็สำหรับน้ำมันดีเซลเนี่ยจะเป็น25.79 บาทค่ะแต่ว่าราคาจริงๆที่หน้าโรงกลั่นเนี่ยมันแค่25.58 บาทกับดีเซล25.54 บาทเห็นไหมครับงั้นจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันต่ำกว่าสูตรที่เขาอ้างใช้อ้างอิงเนี่ยอยู่ถึงลิตรละ52 สตางค์สำหรับน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลเนี่ยต่ำกว่า25 สตางค์ไอ้บรรทัดเกือบใต้สุดนะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าเขาไม่ได้ตั้งราคาตามสูตรอันนี้ก็คือหมายความว่ามันเป็นการมีการกำหนดราคาเนี่ยที่มันต่ำกว่าสูตรอ้างอิงทั้งนี้เพราะว่ามันเกิดการแข่งขันกันขึ้นในตลาดนะครับแล้วถ้าไปเทียบกับราคาม็อบนะครับราคาม็อบคือราคาหน้าในตลาดสิงคโปร์นะครับราคาจะสูงกว่าตลาดสิงคโปร์เนี่ยสำหรับเบนซินเนี่ย74 สตางค์แล้วก็ราคาดีเซลเพียงแค่87 สตางค์มันไม่ได้สูงกว่าเป็นบาท
อย่างที่ตามสูตรที่กำหนดไว้ถ้าเอาตามราคาเป็นสูตรเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าบาทกว่าแต่นี่มันไม่ได้สูงกว่าเป็นบาทมันสูงกว่าเพียงแค่74สตางค์กับ87สตางค์เท่านั้นบรรทัดสุดท้ายที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่บวก 0.74 กับ 0.87 เนี่ยนะคะเดี๋ยวดิฉันกลับไปถามคุณรสนาว่าอุ๊ยแค่นี้เองทำไมจะต้องไปเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวมาอาจารย์เดิมเด่นก่อนค่ะอาจารย์คะทั้งกลุ่มปฏิรูปแล้วก็กลุ่มจับตาอาจารย์ว่ามาทางเดียวกันไหมคะมาทางเดียวกันแต่ฉันอยากจะถอยมาเรื่องกว้างกว่าที่จะไปลงรายละเอียดของตัวเลขนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเผื่อจะเถียงกันตัวเลขเนี่ยมีสูตรเรื่องราคาเยอะไปหมดเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำมันนะคะที่เป็นข้อกังขาของสังคมค่ะแม้กระทั่งการกำหนดราคาเนื้อก๊าซการกำหนดราคาท่อการกำหนดมาร์จิ้นที่ขายให้ SPP ทำไมมัน 10% ทำไม IPP มัน 3% เถียงได้จนถึงอีกปีนึงก็ไม่หมดค่ะเพราะว่ามันมีสูตรเยอะมากแล้วก็ทุกตัวก็เถียงได้หมดค่ะนะคะทีนี้ปัญหาถึงทำไมเราต้องมาเถียงกันทำไมต้องมาเถียงกันเถียงไม่จบคำตอบก็คือว่าเพราะประเทศนี้ไม่มีการแข่งขันไม่มีกลไกตลาดที่จะบอกได้ว่าราคาที่ถูกต้องมันคืออะไรเพราะว่าปตท.เป็นผู้ซื้อผู้เดียวเป็นผู้ขายผู้เดียวมีท่อผู้ประกอบการที่ส่งท่อได้คนเดียวนำเข้าคนเดียวดังนั้นพอทุกอย่างมันถูกครอบงำมันไม่มีการแข่งขันนะคะรัฐก็เลยต้องมากำหนดราคาทุกอย่างเพราะว่าเราปล่อยกลไกตลาดไม่ได้ทำไมสินค้าอื่นเราไม่ต้องมานั่งคิดกันว่าจะใช้สูตรอะไรราคาเท่าไหร่ดีนำเข้าส่งออกก็เพราะว่ามันมีการแข่งขันแล้วตลาดแข่งขันมันก็พาไปสู่ราคาที่มันควรจะเป็นไม่ต้องมารัดไม่ต้องมากำกับนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะมองปัญหากว้างดีกว่าไปเถียงว่าทำไมมันต้องมานั่งเถียงกันก็เถียงกันก็เพราะว่าเราไม่มีการแข่งขันพอไม่มีการแข่งขันรัฐก็ต้องเข้ามากำกับแล้วสิเพราะกลัวก็ผูกขาดนะฮะว่าไอ้ราคานี้นำเข้ามันต้องแค่นี้ส่งขายออกต้องแค่นี้นี่สูตรก็เต็มไปหมดเลยทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วก็มีความเห็นแตกต่างกันว่าบางคนก็ไม่เชื่อสูตรนะคะว่าไอ้สูตรนี้มันดีจริงไหม บางคนก็บอกไอ้ตัวเลขที่มาเนี่ยก็มาจากปตท.นะคะแล้วเขาใส่ต้นทุนมาไงคุณก็ใส่ไปตามนั้นนะคะมันจริงแท้แท้ไหนก็ตรวจสอบยาก นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราจะแก้ปัญหาไอ้ถกเถียงกันเรื่องสูตรทั้งหมดและราคาทั้งหมดเนี่ยฉันคิดว่ามันก็คือว่าเราต้องพยายามถอยออกมาจากการที่จะใช้สูตรแล้วก็ใช้ตลาดให้มันมากำหนดราคาเองซึ่งหมายความว่าการปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่เลยนะคะก็หมายความว่าเราก็ต้องมีการแข่งขันในเรื่องการกลั่นไม่ใช่ร้อยละ80ของกำลังการกลั่นอยู่ที่ปตท.และบริษัทในเครืออย่างนี้มันก็แน่นอนกลไกตลาดมันก็ไม่มีคนนำเข้าก็นำเข้าได้คนเดียวเพราะคนจะนำเข้าก็ต้องใช้เทอร์มินอลของปตท.ต้องใช้ท่อของปตท.หรือว่าจะเป็นก๊าซแล้วก็จะแข่งยังไงอ่ะจะเอานำเข้าพลังงานแข่งก็นำเข้าไม่ได้อีกเพราะว่าเข้าไม่ได้ไม่มีเทอร์มินอลไม่มีท่อดังนั้นทุกอย่างมันดิ้นไม่ได้พอดิ้นไม่ได้มันก็เลยเป็นการกำหนดราคาสูตรหมดสูตรเต็มไปหมดเลยนะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะงั้นเราก็เถียงกันไม่จบประเด็นที่สองถ้าเผื่อถามว่าโอเคยังไงเราก็ต้องกำหนดสูตรแล้วเพราะชะตากรรมของประเทศเรานี่ก็ผูกขาดมาตลอดนะคะแล้วก็คงใช้เวลาในการเปลี่ยนถามว่าไอ้โครงสร้างราคาที่มองเนี่ยมันเป็นธรรมหรือเปล่าฉันคิดว่าที่มีพูดกันเยอะว่าราคาที่เป็นธรรมคืออะไรนะคะแต่พอเราตอบคำถามที่เป็นธรรมที่สุดก็คือราคาที่ตามต้นทุนอันนี้เราพูดกันเยอะใช่ไหมคะว่าแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็จะเห็นตรงกันว่าทุกคนก็จ่ายตามต้นทุนไปนะคะต้นทุนสูงก็จ่ายสูงดีเซลสูงก็จ่ายสูงไม่ต้องอดหนุนกันนะคะซึ่งตรงนั้นดิฉันเห็นด้วยแต่ดิฉันติงอย่างนึงว่าเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำมันเนี่ยเมื่อกี้คุณมนูก็หยิบยกเรื่องของภาษีสรรพสามิตนะคะว่า 44% ของราคาขายปลีกเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหตุผลเดียวที่เราจะเก็บภาษีสรรพสามิตนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้ทั่วโลกก็ทำกันไม่แปลกที่จะเก็บภาษีสรรพสามิตคือเขาเรียกว่าซินแท็กซ์เหมือนกับเราเก็บภาษีสรรพสามิตบนเหล้าและแอลกอฮอล์เพราะว่าเราเห็นว่าไอการดื่มเข้าไปเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันก่อความเสียหายเพราะว่ารัฐในสุดท้ายแล้วต้องไปรับภาระในการรักษาพยาบาลผู้ที่ติดเหล้านะฉันได้ฉันนั้นน้ำมันถ้าเผื่อสกปรกก็เก็บแพงถ้าเผื่อสะอาดก็เก็บถูกอันนี้เก็บได้ค่ะประเทศบางประเทศเช่นฝรั่งเศสมีภาษีสรรพสามิตร160ของราคาครับขายปลีกไม่แปลก160ค่ะเพื่อนนี้เติมน้ำมันที่เวลาเขาจอดแล้วเขาเติมน้ำมันที่ปารีสเขาบอกว่าฉันไม่ได้ไปเติมน้ำมันนะฉันไปจ่ายภาษีรัฐบาล 60% เพราะว่าจ่ายภาษีมากกว่าตัวเนื้อน้ำมันซึ่งอันนั้นแต่ทุกอย่างมันต้องเป็นด้วยเหตุผลของสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อย่างอื่นงั้นคุณก็ต้องดูว่าไอ้พลังงานแต่ละชนิดเนี่ยมันส่งมีมลพิษแค่ไหนแล้วก็เก็บตามนั้นอย่างนั้นรับได้แต่ที่มาการกำหนดราคาในปัจจุบันมันไม่ได้ตามมลพิษ
นะฮะดีเซลมันก็ไม่ได้สะอาดกว่าอย่างอื่นแต่มันดันถูกอันนี้มันบิดเบือนไปหมดนะฮะดังนั้นก็คือเก็บตามมลพิษแต่อย่างอื่นก็น่าจะทีนี้เรื่องของอุดหนุนผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นเรื่องประเด็นอยู่นี่อันนั้นเป็นเรื่องเชิงสังคมไม่ใช่เศรษฐศาสตร์เราก็ต้องถามคำถามกันเองว่าเราอยากจะอุดหนุนผู้ที่มีรายได้น้อยไหมนะคะเหมือนกับไฟฟ้าประปาแล้วก็อุดหนุนใช่ไหมคะคนที่ใช้ไฟฟ้าประปาต่ำกว่ากี่ยูนิตเราเก็บไม่สะเก็บสตางค์เขาเหมือนกันพลังงานเราจะทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่ใช่ตึงราคาเพราะตึงราคาคนรวยก็ได้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นการสูญเสียโดยไม่ใช่เหตุดังนั้นวิธีการก็คล้ายๆที่รัฐบาลทำมาแล้วก็คือว่าไม่ตรึงราคาแต่ให้มาขึ้นทะเบียนหรืออะไรก็เหมือนกับไฟฟ้าและประปาแต่ที่สำคัญก็คือว่าระบบนี้มันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คนที่เขาอยากจะมาคนที่มีรายได้น้อยจริงๆก็จะมาขึ้นทะเบียนก็ยังค่อนข้างยากงั้นคิดว่าแก้ตรงนี้ดีกว่าให้คนที่มีรายได้น้อยจริงๆสามารถใช้พลังงานจะอุดหนุนก็ได้ไม่ว่ากันแต่ต้องคนที่รายได้น้อยจริงๆและที่สำคัญคือจะต้องมีการจำกัดปริมาณที่ใช้ไม่ใช่ว่าคุณมีรายน้อยแล้วคุณขนก๊าซไปเป็นกี่กิโลไม่รู้เอาไปใส่แท็กซี่บ้างเอาไปใส่นั่นบ้างคงไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะคะและกว้างๆอาจารย์ถ้าเบื้องต้นก่อนนะคะดิฉันมี 2-3 คำถามสั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้าไม่มีเวลาคุยอย่างแรกถ้าฟังจะเดินแบบผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะคะมันจะได้ยินชื่อปตท.อยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ปตท.ภูขาปตท.เจ้าใหญ่คือสรุปแล้วถ้าสมมติเราจะปฏิรูปพลังงานนี่ปตท.ต้องโดนเล่นหนักสุดหรือเปล่าคะอาจารย์ความหมายคืออย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ควรใช่ค่ะก็คือว่าคือถ้าเกิดเราจะทำให้เราต้องการสร้างธุรกิจพลังงานที่มีการแข่งขันค่ะซึ่งหมายความว่าเราต้องการมีผู้ที่นำเข้าหลายรายก็หมายความว่าทุกคนก็ต้องใช้ท่อของปตท.ได้ทุกคนก็ต้องใช้มีสิทธิ์ใช้เทอร์มินอลของปตท.อันนี้ตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเราอยากจะมีผู้นำเข้าหลายรายถ้าเกิดเราอยากจะมีโรงกลั่นที่มีการแข่งขันกันจริงๆปตท.ก็ต้องถือถอนหุ้นจากการเข้าไปถือหุ้นในโรงกลั่นหลายโรงอันนี้เป็นตัวอย่างว่า มันก็ต้องแยกธุรกิจก๊าซที่เราคุยกันมานานแล้วนะไอ้แยกธุรกิจก๊าซเนี่ยซึ่งมันก็ควรจะทำมานานแล้วมันก็ไม่ทำอาจารย์แปลว่าอย่างนี้ถ้าเราจะปฏิรูปพลังงานอันนี้ถามแบบตรงๆนะคะคือปตท.เนี่ยเละมาตลอดนะคะแบบชื่อที่อยู่ในข่าวเนี่ยจะโดนในทางลบซะทั้งนั้นเลยคือปตท.ทำอะไรผิดมากเลยคะอาจารย์ต้องไปเล่นปตท.เนี่ยค่ะที่ฉันคิดว่าปตท.ไม่ผิดแต่ผู้ที่กำหนดนโยบายพลังงานผิดที่ปล่อยให้ปตท.ผูกขาดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะปฏิรูปพลังงานต้องยอมรับว่าปตท.เป็นผู้เล่นยักษ์ใหญ่มากแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายต่อปตท.ด้วยเช่นเอาท่อออกมาแยกจากตัวการผลิตท่อเนี่ยมันเป็นผูกขาดใช่ไหมคะโดยทั่วไปแล้วเลยแหละประเทศต่างประเทศเขาจะแยกตัวท่อออกมาสองค่ะอาจารย์ภาษีสรรพสามิตคือใช้ก็ได้แต่ต้องไม่ประชานิยมด้วยเหตุของสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามอย่างที่มันควรจะเป็นใช่กองทุนน้ำมันเมื่อสักครู่นี้คุณมนูนแต่ค่ะกองทุนน้ำมันต้องไปเปลี่ยนอะไรไหมคะอาจารย์เห็นมีข่าวจะมีไม่มีต่ออะไรเนี่ยค่ะกองทุนน้ำมันเนี่ยประเด็นก็คือว่ามีอยู่ได้ถ้าเกิดเราต้องการจะเอาเงินไปชดเชยใครแต่มันมี2วิธีค่ะก็คือ1เก็บมาเหมือนโทรคมนาคมก็มีการกองทุนโทรคมนาคมทราบใช่ไหมคะถ้าเกิดไอเดียอย่างนั้นมันก็คล้ายๆว่าเก็บภาษีจากกิจการโทรคมนาคมเขาจ่ายกัน 3-4% จากรายได้เนี่ยเพื่อจะเอาไปช่วยธุรกิจช่วยพัฒนาการสื่อสารในพื้นที่กันดารค่ะอันนั้นมันก็มีได้นะคะแต่ทีนี้ปัญหาของตอนนี้ก็คือว่าวิธีการเก็บเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเก็บจากกลุ่มบางกลุ่มเลือกเก็บไม่เท่ากันอย่างโทรคมนาคมเขาเก็บทุกคนโทนเท่ากันหมดผู้ประกอบการทุกรายก็เสีย 2% อันนี้มันเก็บเป็นกลุ่มนี้โดนกลุ่มนี้ไม่โดนแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเองก็โดนไม่เท่ากันอุตสาหกรรมอื่นโดน12.55 บาทถ้าเปิดก๊าซใช้ก๊าซ LPG โดน 12.55 บาทต่อกิโลแต่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมโดนแค่บาทเดียวอะไรเงี้ยเคมีเวทโตเคมีขอโทษอะไรมันลักลั่นกันอยู่เยอะไอ้การจ่ายเข้ากองทุนซึ่งมันก็ต้องมารื้อหมดนะคะค่ะงั้นขออนุญาตแขกรับเชิญ3ท่านนะคะคือที่ต้องถามแบบเร็วๆมากเพราะคือมันคุยไม่จบค่ะคุณผู้ชมวันเดียวคุยไม่จบอาจารย์เนี่ยบอกคุยกันปีนึงยังไม่จบเฉพาะสูตรนะคะเฉพาะสูตรใช่เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าเรียนขออาจจะต้องแตะแบบผิวๆแล้วไปเร็วหน่อยนะคะโดยกลับไปที่คุณรสนาอีกครั้งนึงนะคะว่าตกลงแล้วที่มันเอางี้ค่ะดิฉันบีบด้วยเวลาดีกว่าบีบด้วยเวลาว่าสัก3-6เดือนหรืออาจจะเป็นสัก1ปีเนี่ยนะคะในระยะนี้อะไรที่พอทำได้บ้างเพราะถ้าจะปรับอย่างที่ทุกท่านบอกทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อะค่ะคุณผู้ชมทำข่าวมาก็นานฟังทั้ง2ท่านโดยเฉพาะคุณมนูนกับคุณรสนาพูดมาตั้งนานดิฉันยังไม่เห็นมีอะไรมันเปลี่ยนเท่าไหร่เลยนะคะเอาสัก3เดือน6เดือนหรือ1ปีอะไรที่มันพอทำได้จริงๆบ้างสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานสักครู่ค่ะค
คุณผู้ชมคะตอนโฆษณาก็พยายามจะตีประเด็นให้ตกสักประเด็นหนึ่งนะคะแต่แขกรับเชิญตีไม่ตกค่ะเพราะมันเกี่ยวพันกันไปหมดนะคะเราเหลือเวลาสักประมาณไม่ถึง20นาทีเต็มฉันไปที่ท่านสวติดค่ะคุณรสนาอีกครั้งนึงนะคะคือถ้าเรียนใช้บีบแทนที่จะเอาเรื่องของประเด็นแต่บีบด้วยตัวนโยบายว่ามันจะแก้ภายใน3เดือนหรือ6เดือนที่มันพอจะเห็นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างไหมคะคือถ้าไปที่ตัวประเด็นสงสัยมันพันกันจนครบรอบอะค่ะคืออันที่จริงเนี่ยดิฉันเองเห็นด้วยกับดร.เด่นๆที่พูดเรื่องว่าเนื่องจากระบบของเรามันไม่มีการแข่งขันเราเลยก็ต้องอิงนู่นอิงนี่ยุ่งไปหมดฮะซึ่งถ้าหากว่าเราเปิดให้มีการแข่งขันตอนนี้น้ำมันยังแข่งไม่ได้เพราะว่าต้องบอกต้องยอมรับว่าปตท.เขาถือหุ้นใหญ่ในโรงกลั่น5โรงซึ่งเป็นการผลิตส่วนใหญ่ 85% เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการแข่งขันแต่ถ้าหากว่าเรายอมเปิดให้มีเอทานอลปั๊มเอทานอลมาแข่งปั๊มเหรอคะปั๊มเอทานอลเพราะเวลานี้เรามีรถ E85 ที่ใช้น้ำมันเบนซิน100ก็ได้ใช้เอทานอลได้ถึง 85% คุณพัฒนาไปอีกนิดหนึ่งนี่นะคะสามารถเป็นเฟล็กคาร์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน 100% กับใช้เอทานอล 100% คุณให้เขามาเติมผสมกันเองเลยเอาเบนซิน50เอทานอล50ก็ได้ E50 คุณจะเอา E85 คุณก็เติมเองแต่เวลานี้เนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายไปกับไอ้การที่ต้องมามีที่เก็บเป็นเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91E85 E20 ดีเซลโอ้โหมันค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเราไม่ทำอะไรที่มันซิมเปิลอะถ้าเราทำอะไรที่มันง่ายต่างประเทศเนี่ยพลังงานที่มันเอามาทดแทนกันได้เนี่ยต้องเอามาแข่งกันเพราะเมื่อมันแข่งกันปุ๊บคนมันจะไม่ไปกองอยู่ที่ดีเซลไม่ไปกองอยู่ที่ LPGเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างเอทานอลเนี่ยค่าความร้อนมันต่ำกว่าเบนซิน 30% เพราะนั้นราคามันควรจะต่ำกว่าเบนซิน 30% จากสมรรถภาพของมันแต่เวลานี้เอทานอลแพงกว่าเบนซินแล้วเราก็ต้องเอากองทุนน้ำมันมาชดเชย11.60 บาทยิ่งคุณเติมเอทานอลมากเท่าไหร่คุณต้องยิ่งชดเชยมากเท่านั้นซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนถ้าคุณส่งเสริมให้คนใช้ E85 มากขึ้นเท่าไหร่ก็แสดงว่าเราจะต้องมีภาระกับกองทุนที่ต้องมาชดเชยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครูสนาคิดว่าถ้าในระยะสั้นนะคะที่นั้น3-6 เดือนคือควรจะมีปั๊มที่ทำให้เกิดการแข่งขันกับเบนซินนั่นก็คือเอาเอทานอลมาแข่งขันคือตอนนี้มันยังไม่สามารถทำได้หรอกใน3-6 เดือนเพราะว่ามันอาจจะต้องค่อยๆทำไปนะแต่หมายถึงว่าถ้ามันมีการวางแผนระยะยาวว่าเราจะทำเรื่องนี้เนี่ยภายในระยะเวลาเท่าไหร่ต้องมีการเตรียมการอย่างไรที่จะทำให้ปั๊มสามารถมาแข่งตรงนี้ได้เพราะนั้นเราอาจจะสามารถที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตอย่างเต็มที่ถ้าเรามีกฎหมายยอมให้เปิดปั๊มเอทานอลได้ค่ะอันนั้นข้อแรกถ้าสมมติเป็นทางอื่นด้วยล่ะคะทีนี้ระยะใกล้หน่อยทีนี้ปัญหาระยะใกล้ก็อย่างที่อาจารย์พูดอันนี้เมื่อเราต้องอิงราคาอันนู้นอันนี้ใช่ไหมฮะค่ะมันก็มีปัญหาว่าไอ้คุณอิงราคานี้มันก็เกิดการถกเถียงว่าเฮ้ยของที่มันผลิตในประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอุตส่าห์ไปชักชวนลงกลั่นมาเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยจะต้องใช้ราคาน้ำมันในราคาเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ถ้าเราดูในแง่นี้เอ๊ะมันก็ไม่ค่อยแฟร์สำหรับคนไทยนะแต่ถ้าเรามองว่ากรงกันเขาก็จะบ่นอิดออดว่าอู้เขาก็มีค่าใช้จ่ายอันนู้นอันนี้เพราะเขามีขนาดเล็กกว่าเขาก็เลยแข่งไม่ได้ซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ที่คุณจะโต้แย้งกันไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการแข่งขันกันปุ๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้คุณจะโต้แย้งไม่ได้ละแต่เวลามันโต้แย้งแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องการอิงราคาไงทีนี้ดิฉันก็บอกเอาละมันมีหลายสูตรอย่างที่อาจารย์พูดเอาสูตรเดียวอ่ะขอให้คุณตัดไอ้ค่าใช้จ่ายที่มันเป็นค่าใช้จ่ายเทียมออกไปอันนี้มันก็จะลดราคาลงมาได้ส่วนหนึ่งสองราคาค่าการไอ้ค่าการตลาดบางดู E85 เนี่ยค่าการตลาด6.60 บาทในขณะที่ปตท.เองก็เคยบอกว่าค่าการตลาด1.50 บาทก็อยู่ได้แต่บางน้ำมันเอ้ยทำไมมันล่อไปว่า6.60 บาทซึ่งมันเป็นการทำให้แพงคือทั้งเอทานอลก็แพงค่าการตลาดก็แพงแล้วก็ควักเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชย11.60 บาทโดยรีดเงินมาจากคนใช้เบนซินเอางี้มันยุติธรรมได้ยังไงมันไม่ยุติธรรมค่ะท่านนี้ลองเพิ่มเมื่อสักครู่นี้ที่คุณมนูนบอกว่าเอ้ยสูตรมันมีกำหนดเอาไว้เป็นเพดานแค่นั้นแหละที่เหลือมันแล้วแต่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็นี่ไงก็คือถ้าสูตรเป็นเพดานตั้งไว้แต่มันเป็นกฎหมายไงคือมันเขียนไว้เป็นระเบียบไงระเบียบอันนี้คุณถอดไปได้ไหมแล้วคุณจะขายยังไงก็แล้วแต่เอาอิงราคาสิงคโปร์นั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าสูตรถ้าบอกว่าไม่ได้ใช้จริงต่ำกว่าใช้ต่ำกว่าก็มีก็ตัดทิ้งไปสิเพราะว่าลองคิดดูสิการที่มีสูตรเอาไว้เนี่ยแสดงว่าคุณจะขึ้นก็ได้คุณจะลงก็ไ
แต่ถ้าคุณไม่มีสูตรอันนี้ก็คือคุณอาจจะมาขึ้นจะมาลงอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็จบเพราะเมื่อเราไม่มีการแข่งขันเราก็จะต้องอาศัยสูตรใดสูตรหนึ่งที่เราคิดว่ายุติธรรมที่สุดตามความเป็นจริงที่สุดใช่ไหมฮะค่าการตลาดเนี่ยก็ควรจะบาท50ไม่ใช่6บาท60ทำได้ไหมแล้วก็ให้ปั๊มเขาได้สัก75สตางค์ลงกันก็เอาไป75สตางค์เพราะว่าปั๊มเนี่ยเคยมีอยู่สมัยปี47มั้งที่มีค่าการตลาดติดลบแล้วทำให้ปั๊มเจ๊งเคยถามเพื่อนที่เขาทำปั๊มบอกเอ๊ะแล้วคุณอยู่ได้ไงเขาบอกมันก็ลงกันเดี๋ยวเขามารีเบทให้บาทหนึ่งอันนี้มาจ่ายคืนให้มันจ่ายคืนที่หลังแต่เวลาขายราคาน้ำมันหน้าปั๊มขาดทุนค่าการตลาดแล้วใครจะไปอยู่ได้ค่าการตลาดมันเป็นค่าใช้จ่ายค่าโสหุ้ยที่ปั๊มจะต้องมีไงทีถ้าคุณให้เขาได้75ตังค์เนี่ยสมมุติว่าปั๊มเนี่ยเขามีปริมาณการขายเยอะเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องเอา75ตังค์ต่อลิตรเขาอาจจะลดลงมาเหลือ60ตังค์เขาก็อาจจะลดให้คนซื้อลูกค้า10ตังค์15ตังค์เอ้ยมันก็มีความหมายนะมันก็จะทำให้เกิดกระบวนการแข่งขันในระดับปั๊มได้ถ้าเอาแบบเร็วๆที่สวรสนาบอกเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการมีน้ำมันขึ้นมาแข่งกันเองจะได้ไม่ไปปูดน้ำมันอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งที่คุณรสนาบอกคือเอทานอลนะคะสองก็คือเรื่องของเนี่ยแหละค่ะที่พูดถึงเรื่องของเนื้อน้ำมันแล้วก็มาบวกอีกเนี่ยนะคะคือเคาะราคาสิงคโปร์ได้แต่อย่าบวกอย่างอื่นได้ไหมทีนี้เดี๋ยวดิฉันกลับไปที่คุณรสนาอีกครั้งนะคะคุณมนูนค่ะดิฉันขอบีบด้วยเวลานะคะทุกทีแหละครับบีบทุกทีสามเดือน6เดือนเนี่ยเราพอจะเห็นอะไรได้บ้างไหมคะถ้าจะปฏิรูปเดี๋ยวผมต้องชี้แจงนิดหนึ่งคือที่คุณรัศนาบอกว่าให้ยกเลิกไอ้สูตรราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยถ้ายิ่งบอกว่าโรงกลั่นมีการผูกขาดเนี่ยนะแล้วยิ่งไปยกเลิกไอ้ราคาสูตรราคาเนี่ยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะยิ่งผูกขาดเขาก็ยิ่งจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้อันนี้การที่ไปมีสูตรราคาตัวนี้เนี่ยก็คือบอกว่าเพดานเนี่ยมันสูงกว่านี้ไม่ได้ไงค่ะนี่คือเพดานที่คุณตั้งว่าต้องไม่สูงกว่า import parity นะถ้าคุณตั้งสูงกว่า import parity เนี่ยถือว่าคุณใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะแข่งขันกับ import parity เพราะฉะนั้นจริงต้องมีเพดานเอาไว้นะครับแล้วก็ในการตั้งเพดานอันนี้เนี่ยก็คือว่าไม่ได้บังคับไงว่าคุณจะต้องขายตามราคานี้แต่ว่าเป็นเพดานที่กำหนดว่าสูงกว่า import parity ไม่ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับคราวนี้ที่พูดถึงเรื่องค่าการตลาดว่าค่าการตลาด E85 เนี่ยสูงถึง6บาทเนี่ยมันแค่8แสนลิตรต่อวันนะฮะแต่เราขายน้ำมันวันนึงเนี่ยประมาณ60ล้านลิตรต่อวันนะครับมีดีเซล52ล้านลิตรแล้วก็70ล้านลิตรด้วยซ้ำนะครับ50ล้านลิตรกับเบนซิน20ล้านลิตรแล้วค่าการตลาดเฉลี่ยเนี่ยมันก็คือบาท50นะฮะคือเอาไอ้ตัว E85 ตัวเดียวมาคิดไม่ได้นะครับเพราะมันขายแค่8แสนลิตรนะครับแล้วก็ค่าการตลาดเฉลี่ยมันก็คือบาท50อย่างที่ว่านี่แหละแล้วก็แบ่งกันนะครับระหว่างปั๊มกับผู้ประกอบการก็คือบริษัทน้ำมันและที่บอกว่าโรงกลั่นมารีเบทให้ทีหลังเนี่ยอันนั้นเป็นเฉพาะบางกรณีคือในกรณีที่มีการลดราคาหน้าปั๊มนะครับในกรณีที่มีการลดราคามากๆอันนั้นเขาจะมารีเบทให้แต่ในกรณีทั่วไปไม่มีนะครับคราวนี้ถามว่าในกรณีระยะสั้นๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็เหมือนอย่างเมื่อวานนี้ที่กลุ่มเราเสนอให้กับทางด้านของท่านประธานท่านประจินไปนะครับก็คือเราเสนอว่าให้ยกเลิกการควบคุมเพดานราคาที่30บาทของน้ำมันดีเซลนะครับเพราะว่าการควบคุมเพดานราคาน้ำมันดีเซลที่30บาทเนี่ยมันไม่มีเหตุผลไงคืออยู่ดีๆก็เอาราคา30บาทมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับก็ยกมาว่าเอาละไม่ให้เกิน30บาทแล้วก็ตรึงเอาไว้เป็นเวลา3ปีแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเดี๋ยวกลัวสินค้าจะขึ้นราคากลัวค่าขนส่งขึ้นราคากลัวค่าของชีพกลัวเงินเฟ้อหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าคุมมา3ปีแล้วสินค้าก็ขึ้นค่าของชีพก็ขึ้นเงินเฟ้อก็ขึ้นค่าขนส่งก็ขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รู้30บาทมาจากไหนแต่ผมสันนิษฐานว่ามากับโรคเจ๊เกียวโฟเบียนะครับคือกลัวว่าเดี๋ยวเกิน30บาทเจ๊เกียวจะมาขอขึ้นราคาครับมันไม่มีผลการศึกษาว่ามันทำไมถึงต้อง30ทำไมไม่เป็น28ทำไมไม่เป็น29ทำไมไม่เป็น31นะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยควรจะยกเลิกนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มสัมสามิตอย่างที่อาจารย์เด่นว่านะครับคือถ้าคุณบอกว่าอยากจะเก็บภาษีสัมสามิตสูงๆเพราะว่าแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่อยากให้ปล่อยมลภาวะเหมือนอย่างยุโรปก็คุณก็เก็บนะครับจะเก็บ 60% ก็ได้แต่ต้องเก็บทั้งเบนซินเก็บทั้งดีเซลนะไม่ใช่เลือกเก็บเฉพาะเบนซินนะครับในยุโรปก็เก็บทั้งเบนซินทั้งดีเซลราคาดีเซลแพงกว่าเบนซินอีกนะครับทำไมถึงต้องอุ้มเฉพาะดีเซลนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เสนอให้ปรับโครงสร้างราคา LPG นะครับเพราะ LPG ภาคขนส่งเนี่ยคือตัวสำคัญเลยที่ทำให้มีปัญหานะครับเพราะว่าภาคขนส่งตอนนี้เนี่ยใช้ LPG เนี่ยนะครับ
ปีนึง 1.9 ล้านตันเท่ากับนำเข้าพอดีเลยนะครับนำเข้า LPG ใน 1.9 ล้านตันขนส่งก็ใช้ประมาณ 1.8 ล้านตันงั้นตัวขนส่งเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะลดการใช้ LPG ในภาคขนส่งได้ซึ่งภาคขนส่งตอนนี้เนี่ยใช้ LPG เนี่ยนะครับลิตรนึงตกประมาณ13บาทต่อลิตรนะฮะลิตรละ13บาทนะแล้วถ้าคิดเป็นค่าความร้อนเทียบกับเบนซิน95เลยเนี่ยนะครับเพราะมันใช้ทดแทนกันได้ถ้าคิดเป็นค่าความร้อนเท่าเบนซิน95เนี่ยราคาจะตกประมาณลิตรละ16บาทถูกกว่าเบนซิน95ซึ่งราคาลิตรละ48บาทไม่รู้ตั้งเท่าไหร่อันนี้คือความไม่ยุติธรรมครับของใช้ทดแทนกันได้ค่าความร้อนเท่ากันแต่อย่างนึงราคา48อย่างนึงราคา19คนก็เปลี่ยนไปใช้19บาทสิครับค่ะใครไอ้16บาทใครจะไปใช้ราคา49บาทแล้วรถดีๆรถแพงๆก็หันไปใช้ LPG หมดถอยออกมาจากอู่ป้ายแดงก็เปลี่ยนไปใช้ LPG หมดนะครับผมยังเห็นรถเล็กซัสไปใช้ LPG เลยใช่ไหมครับและนี่คือความไม่ยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นราคาโดยเฉพาะ LPG ภาคขนส่งนะครับแล้ว LPG ภาคขนส่งเนี่ยนะจำนวนรถที่เปลี่ยนไปใช้ LPG เนี่ย 90% เนี่ยเป็นรถส่วนตัวนะครับรถส่วนตัวบวกรถแวนนะครับ มีเพียงแค่ 3% นั้นที่เป็นรถแท็กซี่ เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นข้ออ้างเลยนะครับว่าคนใช้ LPG ภาคขนส่งเนี่ยเป็นคนจน ไม่ใช่เลยนะครับงั้นการขึ้น LPG ภาคขนส่งนี้ไม่ได้กระทบคนจนไม่ได้กระทบเศรษฐกิจอะไรทั้งสิ้นงั้น LPG ภาคขนส่งขึ้นได้ทันทีครับคุณมนูจะเน้นเรื่องของอย่าอุ้มตัวใดตัวหนึ่งแล้วไปปูดตัวใดตัวหนึ่งคือถ้าจะไปกันหมดใช่ไหมคะอาจารย์เดือนเด่นค่ะสักครึ่งปีค่ะอาจารย์เอาแบบเห็นนะคะที่จะปฏิรูปกันเนี่ยค่ะฉันขอดูพูดเรื่องโครงสร้างเลยเพราะว่ากี่ปีเราก็ไม่เคยทำงั้นครึ่งปีก็ทำจะกี่สองเดือนก็ทำนะคะเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ทำนะคะงั้นคิดว่าหนึ่งไอ้เรื่องกลั่นเนี่ยที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยเพราะมันไม่มีการแข่งขันในการกลั่นน้ำมันทำให้เราต้องกำกับราคานะคะไม่ว่าจะราคาหน้าโรงงานอะไรก็ตามก็อยากให้ปตท.เนี่ยปล่อยการถือหุ้นในโรงกลั่นซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่ทราบก็จะปล่อย2โรงนะคะยังก็คิดว่าควรจะปล่อยไปให้หมดนะคะจะได้มีผู้ประกอบการจะได้โรงกลั่นจะได้มี 5-6 รายมันจะได้แข่งกันได้อันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ต้องทำทันทีเลยก็คือการให้คนอื่นใช้ท่อก๊าซของปตท.ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวผูกขาดที่ใหญ่ที่สุดและทำให้ทั้งระบบมันผูกขาดมันเป็นคอขวดอยู่ที่ท่อก๊าซซึ่งเป็นมีเจ้าของคนเดียวคือปตท.นะคะดังนั้นเนี่ยกกพ.สำนักงานกำกับกิจการพลังงานเนี่ยร่างไว้นานแล้วนะคะตั้งมากี่ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วเจ็ดปี7ปีละร่างไม่ออกมาสักทีนะคะไอ้เติร์ดเขาเรียก third party access ก็หมายความว่าให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถใช้ท่อของปตท.ได้เพราะถ้าเผื่อเขาสามารถใช้ท่อของปตท.ได้เขาก็จะสามารถซื้อหรือขายก๊าซผ่านท่อได้โดยที่ตอนนี้ปตท.ผูกขาดอยู่เจ้าเดียวขายคนเดียวซื้อคนเดียวนะคะมันต้องเปลี่ยนตรงนั้นถ้าเผื่อทุกคนใช้ท่อของปตท.ได้ก็สามารถซื้อขายได้แล้วก็นำเข้าก๊าซได้นะคะนั้น2ตัวเนี่ยเรามีแผนมานานแล้วจะแยกท่อก๊าซจากปตท.ตั้งแต่ตอนแปรรูป2544ละนะคะตรงนี้10กว่าปีแล้วก็ไม่เห็นเอาออกเลยแยกแค่แยกบัญชีก็ยังไม่ค่อยได้แยกเลยนะคะนั้นคิดว่าตรงนี้ต้องทำเลยถ้าเราจะแก้ไขภายในกี่เดือนก็ต้องรีบทำเลยแยกตัวท่อก๊าซออกมาแล้วก็ปล่อยตัวโรงกลั่นไปให้หมดค่ะเดี๋ยวนะคะคือแต่ละท่านที่เสนอมานี่มันก็จริงๆมันก็ใหญ่หมดเลยนะคะไม่รู้จะเอาตรงไหนก่อนอาจารย์ต้องคณะกรรมการที่ซึ่งจริงแล้วคสช.เขาตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานด้วยนะคะแต่ว่าคือมันควรจะเป็นหน่วยงานไหนไหมที่จะคิดหรือว่าคือออกเป็นกฎหมายหรือออกเป็นอะไรที่จะเร็วสุดที่มันจะเปลี่ยนได้ขนาดนั้นนะคะอาจารย์กกพ.เขามีแล้วค่ะเขามีร่างไอ้ third party access เขาจะให้ออกมาซะออกมาเลยค่ะและอันนั้นก็ศึกษาแล้วด้วยใช่ไหมคะเขาเท่าที่ทราบเขาร่างมานานแล้วค่ะแต่มันยังไม่ออกมาสักทีที่จะให้คนอื่นสามารถใช้ท่อก๊าซของปตท.ได้เนี่ยค่ะ third party accessไม่ได้พาซื้อนะคะคือเราอาจจะรู้สึกเอ๊ะชื่อปตท.อยู่ในข่าวมันเป็นชื่อไม่ค่อยดียังไงไม่รู้โดนโจมตีเพียบเลยเนี่ยนะคะแต่เวลาเราพูดบอกว่าเฮ้ยต้องให้มีการแข่งขันกับปตท.นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกลั่นใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการใช้ท่อก๊าซของปตท.ในทางกลับกันการแข่งขันนี้จะไม่ได้ทำให้ปตท.ซึ่งเราในมุมนึงเราก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นสมบัติของเราเนี่ยมันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยคือไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าทำเงินเข้ารัฐอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ไหมคะอาจารย์มันน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าประสบการณ์ทุกประเทศพบว่ายิ่งผูกขาดยิ่งประสิทธิภาพต่ำเพราะตอนนี้สังเกตให้คะสูตรทั้งหมดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพตรงไหน okay. สูตรทั้งหมดเป็นการบวกต้นทุนคุณ100ฉันก็ให้มาร์จิ้นคุณไป 3% คุณก็ได้103 ต้นทุนคุณ200ฉันก็ได้ให้คุณ206เขามีความเสี่ยงตรงไหนไม่มีความเสี่ยงเพราะทุกอย่างมันเป็นสูตรหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างคือต้นทุนของคุณบวกทุกอย่างมันบวกเขาเรียกว่า cost plus หมดเลยทั้งระบบ
นั้นมันไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนเพราะว่าปตท.ถ้าเผื่อต้นทุนสูงเขาก็ชาร์จราคาได้สูงแล้วเขาจะไปมีแรงจูงใจยังไงให้มันเซฟต้นทุนน่ะก็เขาไม่ต้องแข่งขันกับใครนะคะเพราะคนการเซฟต้นทุนมันมาจากการแข่งขันเพราะคู่แข่งคุณก็จะบีบราคาคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคู่แข่งมีแต่คนถามว่าต้นทุนคุณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวฉันให้มาจิ้นคุณ 3%เขาจะประหยัดต้นทุนทำไมเขาก็สบายสิฮะแนวทางที่อาจารย์เด่นบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันเรื่องการกลั่นเนี่ยนะคะหรือการใช้ท่อก๊าซของปตท.ที่คือสรุปแล้วคือไปแนวทางการแข่งขันเนี่ยนะคะคือเป็นแนวนโยบายเดิมอยู่แล้วไม่ใช่จะเพิ่งมาทำตอนนี้ไม่ใช่ค่ะเรื่องแยกท่อก๊าซคือเห็นมาก่อนแล้วแล้วก็มีระบบระเบียบต่างๆตัวรายลักษณ์อักษรเตรียมไว้ที่จะออกอยู่แล้วใช่ไหมคะมีการทำแล้วก็น่าจะผลักดันออกมาได้ประมาณสักท่านละ1นาทีสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเริ่มจากอาจารย์มนุษย์อีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดที่น่าจะแก้ลำบากในการปฏิรูปพลังงานคือเรื่องอะไรคะดิฉันเห็นจริงๆแล้วก็พูดกันมาก็วนกันอยู่ที่เดิมนะคะมันแก้ไม่ได้เพราะอะไรคะที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่านะครับคือเรื่องของพลังงานเนี่ยมันมีมิติหลายมิตินะครับมันไม่ได้มีมิติเดียวนะครับแต่เวลาที่เราพูดถึงการแก้ไขปัญหาพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองมิติเดียวนะครับเราก็จะมองว่าราคาพลังงานจะต้องลดจะต้องถูกนะครับเวลาเราอยากจะได้ค่าสัมปทานหรืออยากจะได้ระบบสัมปทานระบบ PSC คือแบ่งปันผลผลิตหรือระบบสัมปทานเราก็จะบอกว่าอะไรดีกว่ากันแค่นั้นนะครับแต่เราไม่ได้มองมิติรวมของพลังงานทั้งหมดว่าในแง่ของประเทศไทยในยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเนี่ยมันควรจะเดินไปยังไงอะไรที่มันดีที่สุดสำหรับประเทศแล้วก็ดีกับประชาชนด้วยบางครั้งเราก็ดูว่าอันนี้มันดีสำหรับประชาชนแต่เราไม่ได้ดูว่ามันดีสำหรับประเทศหรือเปล่าหรือบางทีเราดูว่ามันดีแต่ประเทศแต่มันดีประชาชนด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันบางครั้งเราบอกว่ามันดีสำหรับผู้ประกอบการแต่มันดีกับประเทศดีกับประชาชนหรือเปล่าเนี่ยมันมีหลายมิติเพราะฉะนั้นมันต้องดูให้มันครบทุกมิติผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องของปิโตรเคมีกับเรื่องของภาคประชาชนในเรื่องการแย่ง LPG อยู่ตอนนี้ผมต้องบอกว่าแย่ง LPG นะเพราะว่าทุกฝ่ายก็จะบอกว่าเอ้ยปิโตรเคมีคุณไปนำเข้ามาใช้ไอ้ปิโตรเคมีบอกเฮ้ยไม่ได้ฉันสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะนะครับก็ประชาชนฉันขอใช้ก่อนประชาชนไม่พอใช้ก็ไปนำเข้าอะไรเงี้ยเถียงกันอย่างเงี้ยค่ะงั้นผมว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันคิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไงมันต้องสร้างสมดุลให้ได้ไม่ใช่ไปคิดว่าจะกวาดอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ตกเวทีไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันนะครับแล้วจะแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงก็มาว่ากันนี่มันคือต้องคิดให้ครบทุกมิติไงฮะครับซึ่งเรียนพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะสำหรับกลุ่มปฏิรูปพลังงานซึ่งอาจารย์มนูนอยู่ด้วยเนี่ยนะคะคือข้อแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานคือมาแนวเดียวกันหมดค่ะคุณผู้ชมคือโครงสร้างราคาแล้วก็ที่เน้นที่สุดของทางกลุ่มปฏิรูปเนี่ยนะคะก็คือบอกเรื่องของการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็คือไม่ใช่อุ้มอันนึงแล้วไปปูอีกอันนึงแล้วก็ไม่แข่งขันกันเนี่ยนะคะไม่ได้สะท้อนของจริงไปอุ้มบางอย่างเท่านั้นอันนี้คือข้อแรกจาก6ข้อเลยนะคะกลับไปที่อาจารย์เด่นอีกครั้งค่ะอาจารย์เท่าที่อาจารย์ศึกษามาประเทศเรายากที่สุดเรื่องอะไรคะปฏิรูปพลังงานเนี่ยค่ะผลประโยชน์ค่ะค่ะโอเคอาจารย์ผลประโยชน์มหาศาลค่ะนะคะปตท.มีรายได้ปีละแสนล้านถามว่าใครได้ผลประโยชน์นั้นคำตอบก็คือผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะดังนั้นฉันเชื่อว่าที่ผ่านมาก็ถามว่าทำไมเรื่องตั้งแต่แยกท่อก๊าซกันทำไมมันแยกไม่ได้อะก็ถามสิมันก็มีอยู่ในตอนที่แปรรูปทุกท่านคงจำได้ตอนนั้นก็มีมติครม.บอกให้แยกแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่แยกใช่ไหมฮะก็ต้องถามว่าทำไมอ่ะแล้วก็มีโครงแผนชัดเจนแล้วฉันก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทั้งผู้กำหนดนโยบายเองนั้นก็มีการทับซ้อนของผลประโยชน์ของผู้กำหนดนโยบายซึ่งเราก็พูดกันแล้วในครั้งที่แล้วว่าผู้กำหนดนโยบายของประเทศก็ไปนั่งเป็นบอร์ดปตท.กันตอนแปรรูปปตท.ก็มีครอบครัวของนักการเมืองเข้าไปถือหุ้นนะก็ทุกคนก็ต้องการผลประโยชน์จากปตท.แล้วทุกคนถ้าเผื่อพวกนี้เป็นพวกที่เป็นผู้กำหนดนโยบายก็ถามว่ามันก็ยากนะถ้าเผื่อเขาจะแปรรูปแล้วผลประโยชน์มันจะหลุดออกไปจากตัวเขามันก็ยากงั้นก็นี่คือเป็นสิ่งที่ท้าทายว่ามันเป็นขุมทรัพย์อันมหึมาว่าใครจะไปรื้อมันได้ค่ะถ้าก็คนที่รื้อคือว่าคนที่ตัดแล้วจากผลประโยชน์ค่ะซึ่งทำได้ก็ยกนิ้วให้ค่ะเก่งมากคุณโฆษณาทำไม่ได้นะคะทำมาหลายปีแล้วคุณโฆษณาให้ทำไหมลองให้ทำไหมถ้าลองให้ทำจะทำให้ดูเอาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียนเห็นด้วยกับที่ดร.เด่นพูดนะว่าหนึ่งเนี่ยการกำหนดนโยบายเนี่ยนะของคนที่เข้ามากำหนดนโยบายนั้นเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะกำหนดนโยบายที่ถูกต้องและที่ควรจะเป็น
นะเวลาเราพูดเรื่องการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีใครรู้บ้างต้นทุนที่แท้จริงคือเท่าไหร่ฮะเราพยายามหาขณะตอนอยู่ในสภาเนี่ยต้นทุนของคุณเนี่ยเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วการกลั่นอะไรต่อมีอะไรหรือเข้าไปสู่ระบบของไอ้โรงแยกโรงกลั่นเท่าไหร่บอกตัวเลขมาสิไม่ให้คุณซื้อกันราคาเท่าไหร่แค่ขออินวอยซ์ยังไม่ให้เลยยังบอกว่าเป็นความลับทางการค้าโอ้โหแบบนี้มันก็ไม่ต้องว่าอะไรแล้วนะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์มนูนบอกว่าอย่างกรณีเรื่องไอ้ E85 เนี่ยมันแค่800,000ลิตรต่อวันอะแต่800,000ลิตรต่อวันค่าการตลาดที่แต่ละปีเนี่ยนะฮะเท่ากับ 1,900 ล้านนะถ้าหากว่าใช้ลดลงไปให้2บาทเลยมันจะลดลงไปปีละ600ล้านซึ่งถ้าลดลงไปปีละ600ล้านเนี่ยเท่ากับเราไม่ต้องเอากองทุนน้ำมันมาชดเชย600ล้านเพราะว่าประเด็นของ E85 คือมีการนำเอากองทุนน้ำมันไปชดเชย11บาท60สตางค์โดยมีการบวกเอทานอลแพงมากบวกค่าการตลาดแพงมากเพราะฉะนั้นเองคิดว่าตรงนี้มีประเด็นถ้าหากว่ามีการลดตรงนี้ลงไปเนี่ยทุกอย่างมันจะเข้าสู่ความเป็นจริงเพราะในตราบเท่าที่เรายังไม่มีการแข่งขันนะแล้วเราต้องอิงนู่นอิงนี่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดไอ้การอิงเนี่ยมันจะต้องไม่มารีดไถประชาชนมากเกินไปอ่ะแล้วที่บอกว่าเราต้องช่วยคนจนแล้วขึ้นราคาคนรวยนี่ก็เห็นว่าตอนนี้คนประชาชนช่วยกันเองนะรัฐไม่เคยเอาเงินมาชดเชยต้องพูดอันนี้ธุรกิจไม่เคยเอาเงินมาชดเชยต้องพูดอันนี้กองทุนน้ำมันคือการเก็บเงินจากประชาชนทุกคนแล้วเอามาให้คนกลุ่มหนึ่งกำหนดว่าจะไปชดเชยคนนู้นคนนี้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิ้งคิดว่าต้องพูดด้วยความเป็นธรรมนะที่บอกว่าให้ขึ้นราคาให้มันสูงขึ้นแล้วก็ไอ้คนที่เราจะชดเชยคือคนจนนี่คิดว่าไม่ควรจะคิดว่าประชาชนเป็นคนจนแล้วต้องการการชดเชยนะเราคิดว่าเราต้องทำราคาให้ถูกต้องและเป็นธรรมแล้วไม่ต้องชดเชยประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรนั้นเนี่ยควรจะได้ใช้ทรัพยากรในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมในส่วนของกรณีปิโตรเคมีนี่คิดว่าโอ้โหมันควรจะรับผิดชอบกับสังคมมากขึ้นอ่ะคือเนื่องจากเวลาเรามีน้อยเองนะคะผู้ชมท่านก็พยายามเล่นแขกรับเชิญต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยควรจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าคือข้อมูลเพียบนะคะแต่ว่าจะไปทิศทางไหนเนี่ยคสช.บอกว่าคือท่านพลอากาศเอกประจินนะคะบอกว่าอีกประมาณครั้ง2ครั้งคือก่อนจบมิถุนายนโครงสร้างมันต้องเห็นเป็นรูปธรรมแล้วว่าจะปฏิรูปไปทางไหนไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะคะมันยากกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะทําเรื่องอะไรก่อนอาจจะเป็นกรอบแบบง่ายๆแค่นั้นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านที่ร่วมรายการนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะทั้ง3ท่านนั่งกันปีนึงตอนนี้ก็ยังคุยกันไม่จบเลยนะคะว่าเอาแบบไหนดีมันไม่ทําหมดเวลาของเราของฉันเล็กแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่มีผลประโยชน์อะไรนะ